แนะนำตัวน้องน้อยไทยครับสวัสดีครับผมเอวันเพชรมวยไทยครับวันนี้เจอใครเจอครับลืมชื่อเดชเดรงเดชเดรงเคยชกกับเขาไหมไม่เคยครับ100เท่าไหร่วันนี้112ครับล่าสุดเราชก100เท่าไหร่111ครับอันนี้ก็ขึ้นมาหน่อยครับดีไม่ดีดีไม่อันนู้น11ดีกว่าหรือ12ดีกว่า12ดีกว่าครับผมไม่ตึงมากนะคุมกี่โลน้องนี่4 5 5โลนะมั้ยประมาณ3 4โลครับ3 4โลซ้อมอยู่ไหนอ่ะซ้อมธรรมศาสตร์ของหลวงครับทีนี้ใกล้ๆนี่เองนะกี่วันซ้อมมาเบ็ดเสร็จประมาณ2อาทิตย์ครับเราสไตล์ไงฝีมือเข่าหมัดหรือไงเข่าครับเข่านะคู่ต่อสู้เห็นคลิปมั้ยครับเห็นครับเป็นไงมันเป็นแข้งซ้ายอ๋อมวยแข้งซ้ายก็คล้ายฝีมือคล้ายกันดิความสูงเราเท่าไหร่ความสูงเรา174 173น้ำหนักของเราเป็นร้อยเท่านั้นละ153 54ปีนี้อายุอายุ 15ชกมาทั้งหมดกี่ไฟต์ตอนนี้ประมาณ40ไฟต์ครับ40ไฟต์นี่พี่บวกให้อีก10ต้องมี50แล้วอะนะแต่ว่ายังไง3ผลงาน3ไฟต์ของเราเป็นไงบ้างเอาล่าสุดก่อนป่ะล่าสุดก็ชนะครับชนะใครวันนั้นชนะเพชรราชภูมิครับที่นี่มั้ยชนะดีราชดำเนินราชดำเนินวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อย111ครับแล้วก่อนหน้าอีก2ไฟต์เป็นไงผลงานต่อยกับกินเงินครับแพ้แล้วก็3ไฟต์หลังแพ้กี่ทีแพ้1ครับแพ้1ชนะ2ครับเวทนี้สบายๆครับไม่มีปัญหาครับผมอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดนครราชสีมาครับอ่ะฝากแฟนคลับนะคู่เปิดหัวช่องทูก็ฝากเป็นกำลังใจให้บันเพชรมวยไทยครับคืนนี้เต็มที่ครับผมโอเคขอโชคดีครับครับรถไป3ปอนด์นี่แม่ผ่านชะลุยนะวันนี้เจอใครเจอ F1 เคยชกกับเขาไหมไม่ครับไม่เคยชกนะวันนี้พี่กัดวันนี้โอเคไหมเล็กไปไหมรถสองเล็กนิดนึงเล็กขึ้นขึ้นตัววันตัวคืนเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ที่ดาซาบางแก้วกี่วันซ้อมมาซ้อมอยู่3อาทิตย์ครับเราประเภทยังไงฝีมือหรือว่าฝีมือนะ F1 นี่เป็นไงเห็นไหมเขาเขานะกระดูกนี่เราหน้าดีกว่าเขาเราสูงเท่าไหร่เอา168น้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่56ปีนี้อายุ28ชกมวยมารวมกี่ครั้งละ40ล่าสุดเป็นไงผลงานชนะน็อกยก2ที่เนี่ยนะเดือนไหนนานยังเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วนะก่อนนั้นใน2ไฟต์เป็นไงชนะคะแนนที่ราชดำเนินแล้วก็แพ้ที่ช่อง7ครับอ่ะวันนี้เต็มที่แน่นอนช่องทูคู่เปิดหัวเป็นคนจากจังหวัดพัทลุงครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์พัทลุงหน่อยพัทลุงเป็นช่องเดียวผมนะครับโอเคโชคดีน้องบ้าง